ตรวีคำศัพท์ภาษาเยอรมันระดับ B1 กันนะคะที่39หน้าที่39นะคะคำศัพท์ในวันนี้นะคะคำแรกก็คือคำว่าดีฟาบานฟาบานแปลว่าถนนนะคะหรือว่าเลนที่รถวิ่งนะคะดีฟาบานฟาบานเนนดีฟาบานฟาบานเนนแปลว่าถนนหรือเลนที่รถวิ่งนะคะหรือมันในภาษาสวิตหรือว่าภาษาเยอรมันนะคะเขานอกจากนี้เขาก็จะเรียกว่าดีสปัวดีสปัวแปลว่าถนนได้ด้วยนะคะเลนที่รถวิ่งหรือถนนเนี่ยเขาเรียกว่าดีฟาบานหรือดีสปัวดีฟาบานหรือดีสปัวเราไปดูตัวอย่างกันนะคะฟาเรนซีปิเตฟอร์ซิตี้กรุณาขับรถอย่างระมัดระวังด้วยนะคุณกรุณาขับรถอย่างระมัดระวังด้วยนะ Vorsichtig แปลว่าอย่างระมัดระวังเนาะเป็นคำ adjective นะคะ Es sind Kühe auf der Fahrbahn Es sind มันมี Kühe มีวัวหลายๆตัวนะคะ auf der Fahrbahn อยู่ที่ถนนที่รถวิ่งอยู่บนถนนที่รถวิ่งนะคะหลังคำบุพบท auf นะคะก็จะเป็น dative ก็ได้หรือจะเป็น accusative ก็ได้ขึ้นอยู่กับคำกริยาที่อยู่ในประโยคนะคะซึ่งถ้ามันเป็นคำกริยาที่เคลื่อนที่มันก็จะเป็นหลัง auf ก็จะตามด้วย accusative แต่ในที่นี้นะคะมันเป็น sind มันเป็นอยู่คือใช่ไหมคะมันอยู่กับที่ดังนั้นนะคะหลังคำบุพบท aufก็จะตามด้วย dative จาก die Fahrbahn ก็เลยกลายเป็น auf der Fahrbahn เราไปดูคำศัพท์ต่อไปกันนะคะคำว่า der Fahrer แปลว่าคนขับรถคนขับรถนะคะ chauffeur ในภาษาสวิตนะคะ chauffeur ก็คือคนขับรถก็จะมีคำ synonym ด้วยนะคะสำหรับคนขับรถยนต์เนี่ยก็อย่างเช่น der AutofahrerThe Autofahrer ก็คนขับรถยนต์นะคะหรืออีกคำหนึ่งเนาะที่เราเห็นบ่อยๆเลยอยู่ที่ข้างทางมันจะมีป้ายนะคะก็คือคำว่า Der Lenker แปลว่าคนขับรถนะคะเราไปดูตัวอย่างที่หนึ่งของคำว่า Der Fahrer คนขับกันดีกว่านะคะลืมบอกไปค่ะถ้าเป็นผู้หญิงนะคะเขาก็จะเรียกว่า Die Fahrerinดีฟาเรอรินก็คือคนขับรถที่เป็นผู้หญิงตัวอย่างที่หนึ่งนะคะดีฟาเรอรินเดสวาเกนส์ wurde nicht verletzt ก็หมายความว่าดีฟาเรอรินคนขับรถผู้หญิงนะคะเดสวาเกนส์ของรถคันนี้นะคะเดสวาเกนส์ก็เป็นคำ genitive นะคะ wurde verletztอันนี้นะคะก็จะเป็น passive เนาะเพราะว่ามันเป็น wurden บวกกับ participe zwei นะคะมันก็เลยเป็นในรูปของ passive ที่อยู่ในอดีตเนาะดังนั้นก็จะแปลว่าคนขับรถผู้หญิงคนนี้นะคะ nicht ก็แปลว่าไม่เนาะไม่ได้รับบาดเจ็บ die Fahrerin des Wagens wurde nicht verletzt ข้อที่2นะคะLeonid ist von Beruf Busfahrer. Nein, Leonid เนี่ยก็ทำงานเป็นคนขับรถบัสนะคะ Busfahrer แปลว่าคนขับรถบัส ist von Beruf แปลว่ามีอาชีพนะคะหรือว่าทำงานเป็นโอเคค่ะข้อที่3นะคะ Während der Fahrt bitte nicht mit dem Fahrer sprechenWährend ตัวนี้นะคะแปลว่าในขณะที่ในระหว่างที่ Während แปลว่าในระหว่างที่ในขณะที่จะตามด้วย genitive เสมอเลยนะคะ Während ตามด้วย genitive เสมอเลยเนาะจาก die Fahrt ก็เลยกลายเป็น der Fahrt ในระหว่างที่เดินทางนะคะหรือในระหว่างที่ขับรถหรือในระหว่างที่เดินทางเนี่ย Während der FahrtBitte nicht mit dem Fahrer sprechen ในระหว่างที่เดินทางกรุณาอย่าพูดคุยกับคนขับรถนะเห็นไหมคะคำกริยา sprechen แปลว่าพูดคุยเนาะก็จะมาคู่กับคำบุพบท
mit เสมอเลยนะคะมันจะเป็นพูดคุยกับใคร sprechen mit พูดคุยกับใครคำศัพท์ต่อไปนะคะ die Fahrkarte Fahrkarten อันนี้จะแปลว่าตั๋ว die Fahrkarte Fahrkarten แปลว่าตั๋วนะคะในสวิตเซอร์แลนด์จะเรียกว่า Billet Billetโอเคค่ะก็มันก็จะมีคำซีโนนิมนะคะเราไปยืมภาษาอังกฤษมานะคะคำว่าตั๋วอีกอันนึงก็แปลก็คือ das Ticket das Ticket เราไปดูตัวอย่างกันนะคะ Fahrkarten bekommt man am Automaten Fahrkarten ก็คือตั๋วเหล่านี้ bekommt มาจากคำกริยา bekommen แปลว่าได้รับหรือได้มาเนาะมัน bekommtFahrkarten am Automaten am Automaten ก็คือตู้อัตโนมัติดังนั้นนะคะตั๋วเนี้ยตั๋วเหล่านี้พวกเราเนี่ยก็สามารถได้มาจากที่ตู้อัตโนมัติคำศัพท์ต่อไปนะคะคำว่า Der Fahrplan Der Fahrplan แปลว่าตารางเวลา Schedule เนาะก็คือตารางเวลาเขาเรียกว่า Der Fahrplan หรือถ้าเป็นหลายๆตารางเวลาก็จะเป็น Fahrpläne Der FahrplanPlan Fahrpläne Der Fahrplan Fahrpläne ตารางเวลาตารางเวลา timetable เนาะในภาษาอังกฤษหรือ schedule ตารางเวลา Der Fahrplan หรือ Fahrpläne เราไปดูตัวอย่างที่1 นะคะ Der Fahrplan hat sich geändert Der Fahrplan ก็คือตารางเวลานะคะ hat sich geändert อันนี้นะคะก็มาจากคำกริยา sichändern sich ändern แปลว่าเปลี่ยนแปลง Der Fahrplan hat sich geändert แปลว่าตารางเวลาอันเนี้ยมันได้เปลี่ยนแปลงนะมันได้เปลี่ยนแปลงตัวมันเองนะหรือมันได้เปลี่ยนแปลงไปเนาะตัวอย่างที่2นะคะ Haben Sie schon die neuen Sommerfahrplan Haben Sie schon den neuen Sommerfahrplanคุณมีตารางเวลาสำหรับฤดูร้อนแล้วหรือยังคุณมีตารางเวลาสำหรับฤดูร้อนแล้วใช่ไหมนะคะ Summer Fahrplan ก็คือแบบตารางเวลาสำหรับฤดูร้อนเนาะเรามาดูคำซินอนิมของคำว่าตารางเวลากันบ้างดีกว่านะคะ Der Fahrplan Fahrpläne เนี่ยหรืออีกอันหนึ่งนะคะตารางเวลาก็จะเป็น der Zeitplan der Zeitplan อันนี้ก็จะแปลว่าตารางเวลาได้เลยนะคะเวลาที่เราวางแผนนั่นแหละเนาะเขาเรียกว่าตารางเวลาหรือ der Zeitplan อีกอันนึงนะคะก็จะเป็น die Zeittafel die Zeittafel มันก็คือเป็นป้ายเวลาเนาะเวลาที่แบบสมมติว่าเราไปสถานีรถไฟใช่ไหมคะมันก็จะมีแบบป้ายตารางเวลาเยอะแยะเลยนะคะรถไฟคันนี้มาเวลานี้ออกเวลานี้ถึงเวลานี้นะคะเขาก็จะเรียกว่า Fahrplan หรือแบบ Zeitplan หรือจะเป็น Zeittafel ก็ได้นะคะแต่ให้บอกไว้เพื่อไม่ให้สับสนเนาะนอกจากนี้นะคะตารางเวลาเนี่ยหรือลำดับเวลาเนี่ยเขาก็จะเรียกได้ว่าเป็น Zeitlicher Ablauf Zeitlicher Ablauf ได้ด้วยเนาะถ้าสมมุติว่าในกรณีที่เป็นนักเรียนนักศึกษานะคะนักเรียนนักศึกษาชั่วโมงเรียนตารางเรียนนะคะเขาก็จะเรียกว่า der Stundenplan ก็คือตารางเวลาเรียนนั่นแหละ der Stundenplan โอเคค่ะเราไปดูคำศัพท์ต่อไปกันดีกว่านะคะคำนี้เชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะ das Fahrrad das Fahrrad เห็นไหมคะตรงไหนที่มันมี h อยู่หลังคำกริยาหรืออยู่หลังสระเนาะจะออกเสียงยาวเสมอเลยนะคะเป็น das Fahrrad แปลว่ารถจักรยานนะคะถ้าเป็นหลายๆพันก็จะเป็น Fahrräder Fahrräder แต่ในสวิตเซอร์แลนด์นะคะเขาจะเรียกว่า das Velo das Velo คำนี้นะคะถ้าคนสวิตเซอร์แลนด์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่เรียกว่าฟาราดเนาะแต่ว่าถ้าพูดฟาราดเขาก็จะรู้จักกันนะคะแต่ว่าเขาจะเรียกติดปากกันเลยว่า das Velo เราไปดูตัวอย่างกันดีกว่าเนาะ Sie fährt jeden Morgen mit dem Fahrrad zur Arbeit
ซีก็คือผู้หญิงคนนี้ทำไมถึงบอกว่าเป็นผู้หญิงคนนี้เพราะว่าดูจากที่กริยาในประโยคนะคะเพราะว่าฟาเรนแปลว่าขับขี่ใช่ไหมคันนี้ผันตามประธานเป็นแฟตนะคะก็จะเป็นหล่อนผู้หญิงเนาะดังนั้นเนี่ยผู้หญิงคนนี้เขาปั่นจักรยานไปทำงานทุกวันเลยนะคะทุกตอนเช้าเลยเยเดนมัวเกนก็คือทุกตอนเช้าในทุกๆตอนเช้านะคะซีเฟตเยเดนมัวเกนมิดเดมฟาร์ราดซัวอาไบต์นอกจากนี้นะคะเราก็ยังสามารถเอาทามิ่งนะคะหรือเวลาเนี่ยมาขึ้นต้นประโยคก่อนได้ด้วยนะคะอย่างเช่นเยเดนมัวเกนตามด้วยกริยาอยู่ในตำแหน่งที่สองเนาะเฟตซีมิดเดมฟาร์ราดซัวอาไบต์อีกครั้งนะคะJeden morgen fährt sie mit dem Fahrrad zur Arbeit. ก็ทุกๆเช้านะคะทุกๆเช้าเนี่ยหล่อนก็จะขับจักรยานนะคะปั่นจักรยานไปทำงานไปที่ทำงานคำศัพท์ต่อไปนะคะ Das Fahrzeug Das Fahrzeug แปลว่ายานพาหนะหรือ Fahrzeuge Das Fahrzeug Fahrzeuge แปลว่ายานพาหนะเนาะไปดูตัวอย่างกันดีกว่า Wem gehört das Fahrzeug? Wem ก็คือใครนะคะของใครที่แบบมันเป็น dative เนาะ gehört มาจาก gehören แปลว่าเป็นของ das Fahrzeug แปลว่ายานพาหนะนะคะดังนั้น Wem gehört das Fahrzeug? ก็จะแปลได้ว่า das Fahrzeug อันเนี้ยยานพาหนะอันเนี้ยเป็นของใครเหรอสิ่งที่สำคัญในภาษาเยอรมันนะคะก็คือคำกริยาเนาะให้กริยาเนี่ยก็จะเป็นหัวใจของคำของประโยคในภาษาเยอรมันเลยค่ะถ้าเราดูอะไรไม่ออกเนาะอันแรกเลยให้มาดูคำกริยาก่อนคำกริยาเนี่ยมันเป็นกริยาอะไรเหรอมันเป็น infinitive หรือว่ามันผันตามประธานแล้วมันผันยังไงแล้วไปดูประธานเนาะคันนี้พอมันเป็นคำถามใช่ไหมมันก็จะเป็น wer wen oder wem มันก็จะขึ้นอยู่กับคำกริยาในประโยคด้วยนะคะโอเคค่ะคำศัพท์ต่อไปนะคะคำว่า fair เหมือนในภาษาอังกฤษเลยนะคะก็จะแปลว่ายุติธรรมเนาะ fair เฮ้ย fair หน่อยสิแบบยุติธรรมหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีคำ synonym ด้วยนะคะคำว่า fair ก็คือ gerecht ก็คือแปลว่ายุติธรรมหรืออีกคำหนึ่งนะคะ angemessen ก็คือเหมาะสมยุติธรรมเหมาะสมนะคะก็คือ angemessen เราไปดูตัวอย่างของคำว่า fair ที่แปลว่ายุติธรรมกันดูดีกว่านะคะ ich finde unsere Mannschaft hat sehr fair gespieltIch finde แปลว่าฉันเนี่ยรู้สึกว่าหรือฉันคิดว่า unsere Mannschaft ทีมของพวกเราเนี่ย hat sehr fair gespielt ได้เล่นนะคะอย่างแบบยุติธรรมเลยได้เล่นกีฬาเนี่ยหรือได้แข่งขันกีฬาเนี่ยอย่างยุติธรรมมากๆเลย sehr fair ก็คือยุติธรรมมากๆนะคะคำศัพท์ต่อไปนะคะคำว่า der Faktor เหมือนคำในภาษาอังกฤษเลยนะคะคือ factor นะคะ factor ก็คือแปลว่าปัจจัยหรือตัวประกอบ der Faktoren แปลว่าปัจจัยหรือตัวประกอบเหมือน factor ในภาษาอังกฤษนะคะ der Faktoren แปลว่าปัจจัยหรือตัวประกอบไปดูตัวอย่างกันดีกว่านะคะ die Creme hat einen hohen SonnenschutzfaktorDie Creme ก็คือครีมอันเนี้ย Die Creme ครีมอันนี้ hat ก็แปลว่ามีเนาะมาจาก haben einen hohen Sonnenschutzfaktor ก็จะแปลว่ามันมีตัวที่ตัวประกอบนะคะมีหรือมีตัวปัจจัยที่ป้องกันแสงแดดเนี่ยสูงมากเลยเยอะมากเลยนะคะหรือตัว SPF นะคะเขาเรียกว่า Sonnenschutzfaktor ก็คือ SPF เนาะที่ย่อมาจาก sun protection factor นะคะคำศัพท์ต่อไปนะคะ der Fall หรือ Fälle der Fall
Fälle แปลว่ากรณีกรณีนะคะ case นั่นเอง case เนี้ยกรณีเนี้ย case เนี้ยกรณีนี้นะคะก็คือ Der Fall หรือ Fälle เราไปดูตัวอย่างกันดีกว่านะคะ Was würden Sie in diesem Fall tun คุณนะคะจะทำอย่างไรในคุณจะทำอะไรในกรณีนี้ in diesem Fall แปลว่าในกรณีนี้นะคะ Was würden Sie in diesem Fall tun tun ก็แปลว่าทำเนาะดังนั้นในประโยคนี้ก็จะแปลได้ว่าคุณจะทำอะไรในกรณีนี้ข้อที่สองนะคะ Rufen Sie auf jeden Fall vorher noch einmal ananrufen ก็แปลว่าโทรนะคะauf jeden Fall ก็แปลว่าอย่างแน่นอน auf jeden Fall ก็แปลว่าในทุกๆกรณีนะคะหรือแบบอย่างแน่นอน vorher แปลว่าก่อนหน้านี้นะคะ noch einmal ก็จะแปลว่าอีกครั้งสิ rufen Sie auf jeden Fall vorher noch einmal an คุณโทรมาก่อนหน้านี้อีกครั้งนะยังไงก็ตามนะคะ auf jeden Fall เนี่ยแปลว่าทุกกรณีหรือว่ายังไงก็ตามหรือจะแปลว่าอย่างแน่นอนเนาะอย่างแน่นอนเลยเนี่ยคุณโทรมาก่อนหน้านี้อีกสักครั้งนะ rufen Sie auf jeden Fall vorher noch einmal an คุณโทรมาก่อนหน้านี้อีกสักครั้งนะโอเคข้อที่3นะคะFür den Fall สำหรับกรณีนี้ Für หลังคำบุพบท Für นะคะก็จะเป็น Accusative เสมอเลยเนาะจาก Der ก็กลายเป็น Den Für den Fall Das Meine Mutter aus dem Krankenhaus kommt Bleibe ich zu Hause ในกรณีนี้นะคะที่ว่า Das ก็แปลว่าว่านะคะที่ว่าMeine Mutter aus dem Krankenhaus kommt แม่ของฉันเนี่ยก็มาจากโรงพยาบาล Bleibe ich zu Hause ฉันก็อยู่ที่บ้านเนาะในกรณีนี้ถ้าแม่ฉันเนี่ยออกมาจากโรงพยาบาลเนาะฉันก็จะอยู่ที่บ้านนะ Bleibe ich zu Hause zu Hause แปลว่าอยู่ที่บ้านนะคะคำศัพท์ต่อไปนะคะคำว่า fallenfallen แปลว่าตกหรือล้มลง fallen แปลว่าตกล้มลงตกลงล้มลง fallen ตกลงล้มลง fallen ตกลงล้มลง fallen ตกลงล้มลงเรามาผันคำกริยานี้กันนะคะ fallen felt feel ist gefallen fallen felt feel ist gefallen ตกลงล้มลงนะคะตกลงล้มลงเราไปดูตัวอย่างที่หนึ่งกันนะคะ Das Glas ist auf dem Boden gefallen Das Glas ก็แปลว่าแก้วอันนี้นะคะแก้วใบเนี้ยหรือแก้วอันเนี้ย ist gefallen ก็แปลว่าตกลง auf dem Boden ตกลงไปที่บนพื้นนะคะเห็นไหมคะหลังคำบุพบท auf auf ถ้าคำกริยาในประโยคเนี่ยมันเป็นคำกริยาที่เคลื่อนที่หลังคำ auf นะคะก็จะเป็นกรรม accusative นะคะเห็นไหมคะดังนั้นเนี่ยคำกริยา fallen หรือ ist gefallen มันแปลว่าตกลงล้มลงนะคะก็คือเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งดังนั้นหลังคำบุพบท auf นะคะก็จะเป็น accusative จาก der Boden กลายเป็น den Bodenแก้วใบนี้นะคะก็ได้ตกลงไปบนพื้นนะคะ Das Glas ist auf den Boden gefallen ต่อไปนะคะข้อที่2 In den Bergen In den Bergen ist schon Schnee gefallen In den Bergen ในภูเขาเหล่านี้นะคะหรือในภูเขาเหล่านี้ในเทือกเขาเหล่านี้ ist schon Schnee gefallenก็ได้มีหิมะตกแล้วนะถ้าเป็นภูเขาลูกเดียวใช่ไหมคะเขาเรียกว่า der Berg der Berg ถ้าอยู่บนภูเขาลูกเนี้ยมันก็จะใช้คำบุพบท auf นะคะ auf dem Berg หรือถ้าสมมติว่าเราไปในภูเขาลูกเนี้ยมันก็จะเป็น auf den Berg
แต่เมื่อไรที่มันมีภูเขาหลายๆลูกนะคะหรือเป็นเทือกเขาเลยเนี่ยมันจะเป็นคำบุพจน์ in นะคะเหมือนในตัวอย่างข้อที่สองนะคะก็คือ in den Bergen ก็ในเทือกเขาเหล่านี้หรือในภูเขาเหล่านี้นะคะก็คือหลายๆลูกเนาะก็ได้มีหิมะตกแล้วนะ ist schon Schnee gefallen หมายว่าได้มีหิมะตกแล้วนะข้อที่3นะคะ die Temperatur ist ganz plötzlich unter null gefallen die Temperatur ก็แปลว่าอุณหภูมินะคะ die Temperatur ist ganz plötzlich unter null gefallenอุณหภูมิเนี่ยก็ได้ตกลงนะคะต่ำกว่าศูนย์แล้วนะ ganz plötzlich ก็แปลว่าอย่างทันทีทันใดเลยอย่างเร็วเลยเนาะหรือทันทีทันใดเนาะ die Temperatur ist ganz plötzlich unter null gefallen ทันทีทันใดนั้นนะคะอุณหภูมิเนี่ยก็ได้ตกหล่นหรือลงไปแบบติดลบแล้วนะคะหรือภายใต้เลขศูนย์แล้วเนาะต่ำกว่าเลขศูนย์แล้วอุนเทอร์นูลก็คือต่ำกว่าศูนย์องศาแล้วนะคะคำศัพท์ต่อไปเนาะคำว่าเฟลิกแปลว่าครบกำหนดหรือที่ต้องชำระเฟลิกแปลว่าครบกำหนดหรือที่ต้องชำระนะคะจำไว้ให้ดีๆเลยนะคะเฟลิกดอกจันไว้เลยนะคะอันที่หนึ่งนะคะมันจะแปลว่า due นะคะในภาษาอังกฤษเนาะก็คือครบกำหนดอันที่สองนะคะมันจะแปลว่า payable แปลว่าที่จะต้องชำระเงินน่ะที่จะต้องจ่ายตังค์ที่จะต้องชำระตังค์เนาะโอเคค่ะคำว่า fällig แปลว่าอันที่หนึ่งครบกำหนดอันที่สองนะคะที่ต้องชำระเงินเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่านะคะDie Rechnung ist Ende des Monats fällig. Die Rechnung แปลว่าใบชำระหนี้อันเนี้ยใบแจ้งหนี้อันเนี้ย ist Ende des Monats fällig ก็คือมันจะครบกำหนดสิ้นเดือนนี้นะมันจะครบกำหนดสิ้นเดือนนี้นะไอใบชำระหนี้เนี่ยมันจะครบกำหนดสิ้นเดือนนี้นะ Die Rechnung ist Ende des Monats fälligหรือจะแปลได้ว่าใบชำระหนี้อันนี้สิ้นเดือนนี้นะมันจะต้องชำระเงินแล้วนะคำว่า fällig ใช่ไหมคะมี2ความหมายอันที่1แปลว่าครบกำหนดอันที่2ก็แปลว่าที่ต้องชำระเงินคำศัพท์ต่อไปนะคะคำว่า faults เป็นตัวเชื่อมประโยครองนะคะเหมือนกับคำว่า vain นะคะแปลว่าถ้าหรือเมื่อfaults เหมือนกับคำว่า when นะคะแปลว่าถ้าหรือเมื่อมันเป็นตัวเชื่อมประโยครองเนาะดังนั้นคำกริยาจะอยู่ท้ายสุดของประโยคเนาะเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่านะคะ faults is pregnant machen wir kein Picknick ในกรณีที่ฝนตกนะคะหรือว่าถ้าฝนตกพวกเราเนี่ยก็จะไม่ได้ทำการปิกนิกนะพวกเราก็จะไม่ไปปิกนิกหรือพวกเราเนี่ยจะไม่ทำการปิกนิกเนาะโอเคค่ะคำศัพท์ต่อไปนะคะคำ adjective นะคะก็คือคำว่า fauch นะคะอย่าลืมเนาะออกเสียง l แล้วก็ sch ด้วยนะคะ fauch แปลว่าผิดหรือไม่ถูกต้อง fauch ผิดหรือไม่ถูกต้องนะคะไปดูตัวอย่างกันดีกว่าอันที่หนึ่ง tut mir leid ich habeDie falsche Nummer gewählt. ขอโทษด้วยนะ Tut mir leid. ขอโทษด้วยนะฉันเนี่ยก็ได้เลือกเบอร์ผิด Die falsche Nummer ก็คือเบอร์ผิดผิดเบอร์นั่นเองนะคะคำกริยา gewählt มาจาก wählen. wählen แปลว่าเลือกหรือแปลว่ากดเนาะขอโทษด้วยนะคะฉันกดเบอร์ผิดหรือว่าฉันกดหมายเลขผิดฉันเลือกหมายเลขผิดค่ะ Tut mir leidIch habe die falsche Nummer gewählt. ข้อที่สองนะคะ Meine Uhr geht falsch. Meine Uhr นาฬิกาของฉัน geht ก็แปลว่าเดินนะคะ falsch เดินไม่ตรงอ่ะมันเดินผิดนะนาฬิกาของฉันเนี่ยมันเดินไม่ตรงนะมันเดินผิดเนาะมันเดินไม่ถูกแล้วว่า
น่าจะเสียแล้วเนาะหรือหมดฐานนะคะข้อที่สามนะคะ Was sie da sagen ist falsch สิ่งที่คุณพูดเนี่ยมันผิดนะ Was sie da sagen สิ่งที่คุณพูดมาเนี้ย ist falsch มันผิดนะมันก็จะมีคำที่เป็นซินนิมด้วยนะคะที่แปลว่าผิดหรือไม่ถูกต้องเนาะคำที่หนึ่งเลยก็คือคำว่า unrecht unrecht แปลว่าผิดหรือไม่ถูกต้องเนาะเนื่องจากคำว่า recht แปลว่าถูกต้องใช่ไหมคะอย่างเช่น du hast recht du hast recht คุณถูกต้องนะคุณพูดถูกต้องนะแต่พอเอา un ที่แปลว่าไม่เนี่ยมาเติมคำหน้าคำ adjective นะคะก็จะแปลว่า unrechtก็กลายเป็นไม่ถูกต้องเนาะคำศัพท์ต่อไปนะคะ verkehrt verkehrt แปลว่าไม่ถูกต้องด้วยเช่นกันนะคะหรือคำที่สาม irrig irrig ไม่ถูกต้อง irrig ไม่ถูกต้อง irrig ก็ไม่ถูกต้องนะคะหรือ unwahr ไม่เป็นความจริงไม่ถูกต้องไม่เป็นความจริงนะ das ist unwahr มันไม่ถูกต้องอ่ะมันไม่เป็นความจริงนะหรือคำต่อไปนะคะ unrichtig unrichtig ไม่ถูกต้องอ่ะหรือคำสุดท้ายนะคะที่แปลว่าไม่ถูกต้องก็คือ fälschlich fälschlich นะคะไม่ถูกต้องคำศัพท์ต่อไปนะคะ die family die family แปลว่าครอบครัวนะคะ family ที่แปลที่ในภาษาอังกฤษนะเนาะในภาษาเยอรมันก็จะเป็น die familyThe family นะคะก็แปลว่าครอบครัวหลายๆครอบครัวก็จะกลายเป็น familien familien โอเคค่ะเราไปดูตัวอย่างที่หนึ่งกันนะคะ Ich habe eine große Familie ฉันนะคะก็มีครอบครัวที่ใหญ่นะคะครอบครัวใหญ่อันนึงเนาะครอบครัวใหญ่มากอันนึง Ich habe eine große Familie ฉันมีครอบครัวที่ใหญ่นะคำศัพท์ต่อไปนะคะ der Familienstand der Familienstand แปลว่าสถานะครอบครัวหรือสถานภาพครอบครัวนะคะอย่างเช่นโสดแต่งงานแล้วเป็นม่ายนะคะแต่ในสวิตเซอร์แลนด์นะคะเขาจะเรียกว่า Zivilstand Zivilstand ซึ่งคำว่า Stand นะคะก็จะแปลว่าสภาพหรือสถานะสถานะหรือสถานภาพนะคะหรือสภาพเนาะดังนั้นFamilienstand ก็คือสถานะครอบครัวหรือสถานภาพครอบครัวหรือสถานภาพสังคมนะคะโสดแต่งงานเป็นม่ายหย่าร้างนะคะเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่า By Familienstand musst du ledig ankreuzenในสถานภาพนะคะคุณเนี่ยจะต้องอันครอยเซนจะต้องกาที่กากบาทเนาะอันครอยเซนแปลว่ากากบาทนะคะที่คำว่าเลดิกเลดิกแปลว่าโสดนะคะคำนี้จะเป็นคำ adjective เนาะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะ Ich bin ledig ฉันโสดนะฉันเป็นคนโสด Ich bin ledig ฉันเป็นคนโสดคำศัพท์ต่อไปนะคะฟังเงินฟังเงินแปลว่าจับฟังเงินแปลว่าจับ catched นะคะในภาษาอังกฤษเนาะ catched แปลว่าจับฟังเงินฟังเงินแปลว่าจับฟังเงินแปลว่าจับนะคะเรามาผันคำกริยานี้กันดีกว่านะคะฟังเงิน fängt fing hat gefangen ฟังเงิน fängt fing hat gefangen ฟังเงินแปลว่าจับฟังเงินแปลว่าจับเราไปดูตัวอย่างที่หนึ่งกันนะคะ Das Kind hat den Ball gefangen Das Kind ก็แปลว่าเด็กคนนี้นะคะหรือเด็กคนเนี้ย Das Kind เด็กคนนี้นะคะ hat den Ball gefangen ได้จับบอลนะคะได้จับบอลอันที่สอง Unsere Katze hat eine Maus gefangen Unsere Katzeแมวของพวกเรา hat eine Maus eine Maus แปลว่าหนูตัวหนึ่งนะคะ gefangen แมวของพวกเราเนี่ยได้จับหนูตัวหนึ่ง unsere Katze hat eine Maus
gefangen คำศัพท์ต่อไปนะคะ die fantasie แปลว่าแฟนตาซีหรือว่าจินตนาการเนาะแฟนตาซีจะเขียนด้วย F ก็ได้นะคะหรือ PH ก็ได้เนาะแฟนตาซีหรือแฟนตาเซียนแปลว่าแฟนตาซีหรือจินตนาการเนาะเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่านะคะ My Sohn malt sehr gut My Sohn ลูกชายของฉัน malt มาจากคำกริยา malen malen แปลว่าระบายสีนะคะเซียกูดได้อย่างดีเลย My Sohn malt sehr gut ลูกชายของฉันเนี่ยระบายสีได้อย่างดีเลย hat viel Fantasie เขาก็มีแบบจินตนาการแบบเยอะแยะเลยนะคะ hat viel Fantasie เขาก็มีจินตนาการมากมายเนาะ